สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนกจะมาแนะนำช้างอีกหนึ่งสายพันธุ์ค่ะช้างแคคตัสสายพันธุ์นี้เรียกว่าช้างแคคตัสดอกเหลืองนะคะอันนี้เราเรียกเป็นภาษาไทยง่ายๆค่ะโดยปกติแล้วช้างที่เราเห็นจะให้ดอกเป็นสีชมพูนะคะต้นนี้ให้ดอกเป็นสีเหลืองลักษณะลำต้นช้างดอกเหลืองนะคะจะคล้ายกับช้างดอกชมพูแต่ว่าความเป็นตุ่มหนามของเขาเนี่ยจะเล็กกว่าและหนามจะยาวเกินกว่าตุ่มหนามนะคะหนามจะเรียบโอบไปกับลำต้นค่ะหนามจะเป็นสีขาวปลายหนามจะเป็นสีดำนะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยค่ะดอกเวลาบานดอกจะคล้ายๆกับดอกของแอสโตค่ะสังเกตดูนะคะจะมีกลีบดอกคล้ายๆกับแอสโตแล้วก็มีเกสรตัวผู้แล้วก็เกสรตัวเมียอยู่ตรงกลางค่ะสำหรับช้างดอกเหลืองดอกของเขาเนี่ยบานได้ 2-3 วันนะคะขึ้นอยู่กับความแข็งแรงแต่ละต้นค่ะบางต้นก็จะบานได้เพียงแค่2วันเท่านั้นเองขนาดของลำต้นเขาจะเล็กกว่าช้างดอกชมพูค่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะคะเนี่ยค่ะขนาดจะเล็กกว่านะคะสำหรับนกคิดว่าช้างดอกเหลืองเนี่ยให้ดอกได้บ่อยกว่าช้างดอกชมพูค่ะออกดอกบ่อยนะคะดอกบานได้ตลอดทั้งปีเลยสำหรับช้างดอกเหลืองนะคะการเลี้ยงการดูแลสำหรับช้างดอกเหลืองก็ไม่ต่างกันกับช้างดอกชมพูค่ะเรื่องของการรดน้ำนะคะเราจะรดน้ำเหมือนกับแคคตัสสายพันธุ์อื่นๆก็คืออาทิตย์ละครั้งนะคะหรือรดน้ำเมื่อดินแห้งค่ะดินปลูกนะคะเราจะใช้ดินปลูกแคคตัสที่มีความโปร่งแล้วก็ระบายน้ำได้ดีค่ะสำหรับเรื่องของปุ๋ยนะคะเราก็จะใส่ทุกๆ 4-5 เดือนครั้งเป็นปุ๋ยละลายช้าที่ใช้กับแคคตัสสายพันธุ์อื่นๆค่ะสิ่งสำคัญของการเลี้ยงแคคตัสนะคะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนๆถ้าเราอยากให้เขาเติบโตตามอายุของเขาแล้วก็ได้เห็นดอกบ่อยๆเห็นดอกเร็วๆนะคะเราจะต้องให้ได้รับแสงแดดที่เพียงพออย่างช้างเนี่ยควรจะได้รับแสงแดดยาวๆตลอดทั้งวัน 8-10 ชั่วโมงต่อวันจะดีมากๆนะคะภายใต้การกรองแสงสักประมาณ 50-60% ค่ะเรื่องของโรคนะคะสำหรับช้างที่เราจะต้องระวังนะคะก็คือเรื่องของโรคเชื้อรานะคะช้างเนี่ยจะเป็นแคคตัสที่ถ้าได้รับแดดน้อยจะเป็นเชื้อราได้อย่างง่ายเพราะฉะนั้นนะคะนกถึงแนะนำว่าให้เขาได้รับแดดเยอะๆแดดชั่วโมงยาวๆตลอดทั้งวันจะดีมากๆสำหรับสายพันธุ์ช้างค่ะพยายามหลีกเลี่ยงอย่าเลี้ยงในที่ที่ชื้นแฉะแล้วก็เลี้ยงในที่ที่แดดน้อยค่ะวิธีการป้องกันโรคนะคะก็คือเราอาจจะต้องพ่นยาค่ะเป็นพวกชีวภาพหรือว่าจะเป็นพวกสารเคมีก็ได้นะคะพ่นเดือนละ1ครั้งก็ยังดีเพื่อการป้องกันไว้ก่อนค่ะศัตรูที่มักพบบ่อยกับช้างนะคะก็คือเพลี้ยหอยนะคะหรือว่าเพลี้ยแป้งที่อยู่ใต้พื้นดินนะคะเพลี้ยหอยเนี่ยเราสามารถป้องกันโดยการโรยสตาร์เกิลจีนะคะทุกๆ3เดือนครั้งนะคะหรือเราจะพ่นเป็นสารป้องกันนะคะทุกๆ2อาทิตย์ครั้งหรือว่าเดือนละ1ครั้งก็ได้นะคะสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงในการเลี้ยงกระบองเพชรนะคะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนๆเราควรที่จะเปลี่ยนดินให้เขาปีละ1ครั้งนะคะอย่าให้เกิน2ปีนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้รับสารอาหารใหม่ๆในดินใหม่ๆที่เราเปลี่ยนให้เขาไปนะคะเลี้ยงนานๆในกระถางแบบนี้นะคะดินก็จะหมดสารอาหารไปก็จะทำให้ชะงักการเจริญเติบโตดอกไม่ออกนั่นเองนะคะวันนี้นะคะครบ5เดือนหลังจากเปลี่ยนดินแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่ปุ๋ยแบบง่ายๆให้กับช้างดอกเหลืองต้นนี้ค่ะหลังจากที่เราเปลี่ยนดินไปแล้ว5เดือนนะคะหรือใครเพิ่งซื้อแคคตัสต้นใหม่เข้ามาไว้ในบ้านก็สามารถนำวิธีนี้ไปใช้ได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องเอาหินโรยหน้ากระถางออกก่อนค่ะเอาออกแบบนี้นะคะใช้ไม้เขี่ยออกนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเติมปุ๋ยกันค่ะ
จากนั้นก็เติมปุ๋ยลงไปได้เลยค่ะปุ๋ยที่ใช้ปริมาณนะคะประมาณ 5-10 เม็ดนะคะถ้าต้นใหญ่ก็อาจจะใส่เยอะนิดนึงนะคะถ้าต้นเล็กก็จะใส่น้อยตามขนาดของลำต้นค่ะสตาร์เกิลจีสำคัญกับการเลี้ยงช้างมากๆค่ะเพราะว่าอย่างที่นกบอกไปถ้าเพลี้ยหอยเกิดขึ้นแล้วนะคะจะค่อนข้างกำจัดยากเพราะว่าด้วยรูปลักษณ์ของช้างเนี่ยเขาจะมีร่องที่ค่อนข้างเยอะค่ะเพลี้ยหอยก็จะชอบเกาะเข้าไปอยู่ในร่องของต้นของเขาแล้วเวลาที่เราจะกำจัดเนี่ยจะยากมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้เกิดเป็นดีที่สุดค่ะเมื่อเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถเอาหินกลับไว้ที่เดิมได้เพื่อนๆจะเปลี่ยนหินเป็นหินที่สวยกว่านี้ก็ได้นะคะได้เช่นกันค่ะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือการเติมสตาร์เกิลจีเติมปุ๋ยนะคะแล้วก็เขาก็จะอยู่ได้อีก 5-6 เดือนนะคะเราก็จะมาเปลี่ยนดินให้เขานี่คือการดูแลต้นช้างดอกเหลืองจริงๆแล้วดูแลไม่ยากค่ะถ้าเพื่อนๆทำตามคลิปนกเนี่ยรับรองว่าเพื่อนๆจะได้ช้างดอกเหลืองต้นที่สวยงามแบบนี้แน่ๆเลยค่ะเรามาพูดถึงเรื่องของการขยายพันธุ์ช้างดอกเหลืองค่ะก็จะมีการขยายพันธุ์2แบบก็คือการชำหน่อและก็การเพาะเมล็ดนะคะการชำหน่อเนี่ยเราจะต้องเลี้ยงให้โตกว่านี้แล้วเกิดหน่อขึ้นมาเด็ดหน่อนำมาชำนะคะการเพาะเมล็ดเราจะต้องผสมเกสรนะคะจากเกสรตัวผู้ต้นนี้แล้วก็ต้องมีต้นคู่เพื่อผสมกับเกสรตัวเมียให้ปิดฝักเมล็ดนะคะแล้วก็นำเมล็ดมาเพาะนะคะอย่าลืมนะคะสิ่งสำคัญในการเลี้ยงช้างนะคะต้องระวังเรื่องของเชื้อรานะคะแล้วก็เรื่องของเพลี้ยหอยนะคะอันนี้สำคัญมากๆนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube และเพจ Facebook อุชุรดาการ์เด้นค่ะแล้วพบกับนกได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะและตอนนี้อุชุรดาการ์เด้นมีร้านค้าออนไลน์ขายผ่านทางแอป Shopee นะคะเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์เข้าไปสั่งซื้อได้เลยค่ะ